สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพาพี่มอสนะคะไปศึกชนม้าอีกวันนึงนะคะเป็นวันที่2วันนี้เราพามาอีกทางนึงนะคะนี่เพราะว่าตอนนี้พี่มอสยังมองไม่เห็นม้าเลยวันนั้นเรามาอีกทางนึงนะคะมองมาปุ๊บเห็นม้าปั๊บเลยนะคะวันนี้เรามาอีกทางนึงพาพี่มอสมาอีกทางนึงนะคะพี่มอสได้กลิ่นหรือยังพี่มอสได้กลิ่นหรือยังกลิ่นตุตุพาพี่มอสแอบมาชนม้าอีก1วันนะคะวันนี้มาดูนะคะดูอาการพี่มอสวันนี้จะเป็นยังไงก็ยังย่องย่องนะคะเหมือนวันแรกหรือเปล่ายังนะคะยังมองไม่เห็นม้ายังมองไม่เห็นม้ายังโอ๊ยตดแตกก่อนเลยมองเห็นตดแตกก่อนเลยพอควานบอกว่าพาวิ่งเข้าศูนย์เด้ออย่าพาวิ่งเข้าบ้านนะเห็นแล้วเห็นม้าแล้วเห็นม้าแล้วนุ่นก็เริ่มเลตาแล้วนะคะนี่เริ่มเลตาแล้วเดี๋ยวพาไปดูพี่มอสเริ่มทักทายแล้วนั่นไอ้ม้ากับพี่มอสนี่ก็ไม่ถูกกันจริงๆฮะทำไมมันเป็นยังไงทำไมกับพี่มอสนี่ฮะอยากรู้จริงๆหนูเป็นอะไรกับพี่มอสยืนกินหญ้าตั้งนานไม่ร้องพอพี่มอสมามีเสียงร้องวันนี้เริ่มอาการจะไม่ค่อยกลัวแล้วนะคะนี่เดินไปแล้วพี่มอสของเราอาการพี่มอสเริ่มนะคะเริ่มนิ่งบ้างแล้วนะคะม้าเจ้ากรรมก็ไม่รู้เป็นอะไรกับพี่มอสพี่มอสเดินมานะคะร้องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรัดพี่มอสกันทางนู้นเลยเนาะนะคะไม่ได้เดินตามพี่มอสดิพี่มอสก็น่าจะเข้าไปทางศูนย์คดนะคะโอ้ยอมรับจริงๆเลยนะคะว่าม้ากับพี่มอสไม่ถูกกันจริงๆพอเห็นพี่มอสเดินผ่านม้าร้องเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปรอกันที่บ้านพี่มดเลยนะคะตอนนี้พ่อเด็กกำลังพาพี่มดวนมาอีกรอบนึงนะคะมาดูวนมาอีกรอบนึง ถอยหลังมาอีกรอบนึง หันหลังกลับมาแล้วนะคะอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมของพี่มดกับม้าเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมพี่มดกับม้าอีกรอบนึงอู้มอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็อยู่ติดทางเหลือเกินเริ่มย่องแล้วครับเริ่มย่องแล้วมีอาการย่องแล้วครับตัวแข็งแล้วครับตอนนี้ผมตัวแข็งแล้วครับตอนนี้ผมเลแล้วครับเลแล้วครับผมนู่นม้าอย่าร้องเด้อตอนนี้พี่มดเริ่มนะคะมีเลตาแล้วเลตาเริ่มแล้วอย่างนี้เราต้องพาพี่มดมาบ่อยๆนะนี่หายกลัวหรือยังพี่มดหายกลัวหรือยังหายกลัวแล้วหายกลัวแล้วเดี๋ยวมาบ่อยๆนะพี่มดตัวไม่แข็งคอไม่แข็งแล้วรอบนี้อย่างนี้ต้องพาพี่มดมาชนกับม้าบ่อยๆพอเด็กบอกว่าเดินพาไปพากลับเลยนะคะดูพฤติกรรมพี่มดก่อนเจอหน่อยจำจะไปกลัวทำไมม้าตัวเล็กๆพี่มดนี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่มดจะขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะไลน์มาไลน์หน้าพบกับนะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดใหม่เลยนะคะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะฝากเมตตาช่วยติดตามพายมดควันหญิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ